มาดูความเห็นจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่ประเมินทิศทางการส่งออกของไทยปีนี้น่าจะติดลบต่อเนื่องเป็น ปีที่4ค่ะพร้อมเสนอแนะไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้นโยบายเงินบาทอ่อนเพื่อช่วยนะคะด้านนักเศรษฐศาสตร์ห่วงการเมืองในประเทศวันเลือกตั้งสะดุดฉุดความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะมีความเห็นจากนายฉลองภพสุสังการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่าจะขยายตัว 2.7 ถึง 3.7% ซึ่งเป็นการขยายตัวระดับต่ำและยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้านโดยเฉพาะการส่งออกที่ติดลบต่อเนื่องมา3ปีแล้วคาดว่าปีนี้อาจจะติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่4พร้อมเสนอแนะว่าหากต้องการผลักดันการส่งออกให้กลับมาขยายตัวเป็นบวกจำเป็นต้องใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาช่วยสนับสนุนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ารัฐบาลต้องเร่งดำเนินนโยบายโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วและควรพิจารณาเรื่องของอุตสาหกรรมรางรถไฟที่จะใช้ในโครงสร้างพื้นฐานเพราะปัจจุบันรางรถไฟต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีต้นทุนค่อนข้างสูงดังนั้นรัฐบาลควรกำหนดนโยบายให้เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนภายในอีกประเด็นที่นายฉลองภพให้ความสำคัญก็คือรถแมพของรัฐบาลหากร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยภายในกลางปีนี้และการลงประชามติผ่านร่างตามกรอบเวลามีการจัดการเลือกตั้งและถ่ายโอนอำนาจในปี2560ก็จะสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนไทยให้กลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะลบอยู่นะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยทั้งปีถ้าเกิดคิดเป็นเงินดอลลาร์การส่งออกสินค้าเนี่ยติดลบ 5.3% แต่ว่าสิ่งที่ยังช่วยเราไว้ก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยยังทำรายได้เข้าประเทศแล้วขยายตัวในอัตราที่สูงมากในช่วง9เดือนการท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยขยายตัวตั้ง 20% ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเราจะแย่กว่านี้เยอะอันนึงที่ค่อนข้างสำคัญแล้วเราต้องส่งเสริมเต็มที่ก็คือการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยเทียบแล้วประมาณ 20% ได้ของการส่งออกนะครับและตรงนี้แน่นอนเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยบริษัทไทยเป็นผู้เป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นคนไทยก็สามารถตัดสินได้ว่าจะขยายยังไงรัฐบาลก็เข้าไปส่งเสริมได้ด้านนายสุภวุฒิสายเชื้อกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์พัทระบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 3.2% หากปัจจัยการเมืองเป็นเชิงบวกโดยให้จับตาในช่วงไตรมาส2ของปีนี้เป็นช่วงภาวะเสี่ยงที่สุดของเศรษฐกิจไทยเพราะเป็นช่วงการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่าจะผ่านหรือไม่นอกจากนี้ยังมีปัญหาภัยแล้งส่วนการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส2อยู่ในช่วงโลซีซั่นจึงเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยอาจเติบโตต่ำสุดดังนั้นหากการเมืองมีปัญหาจะฉุดความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่กำลังรอตัดสินใจว่าจะเพิ่มการลงทุนในไทยหรือไม่สิ่งสำคัญจึงต้องทำให้การเมืองมีเสถียรภาพร่างรัฐธรรมนูญต้องผ่านประชามติเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งภายในปี2560ต้องขึ้นอยู่กับว่ามองภาพของผลประชามติเป็นอย่างไรใช่ไหมครับถ้าผลประชามติออกมาเห็นชอบรัฐธรรมนูญและกระบวนการกลับไปสู่การเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลงเลือกตั้งในกลางปีหน้าแล้วก็มีความชัดเจนว่าทุกอย่างเป็นไปตามคาดอันนั้นถ้าเกิดมีความชัดเจนความแน่นอนเนี่ยเรื่องของการลงทุนก็อาจจะขับเคลื่อนต่อไปได้ตรงกันข้ามถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามคาดใช่ไหมครับก็ต้องมาตั้งถามว่าความไม่แน่นอนจะปรับเปลี่ยนไปยังไงจะมีการเดินตรงส่วนนี้เนี่ยเดินไปทิศทางไหนอย่างไรนอกจากปัจจัยการเมืองในประเทศแล้วปัญหาเศรษฐกิจโลกก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนายบัณฑิตนิถาวรกรรมการผู้อำนวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทยบอกว่าแม้เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้มแข็งขึ้นและมีโอกาสให้ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่คาดไว้ซึ่งก็จะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นสร้างแรงกดดันให้เงินภูมิภาคอ่อนค่าลงขณะที่ทางการจีนคงปรับลดค่ากลางอัตราแลกเปลี่ยนหยวนกับดอลลาร์สหรัฐประจำวันให้อ่อนค่าลงเพื่อพยุงเศรษฐกิจซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้การดำเนินนโยบายการเงินของประเทศต่างๆต้องรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศไว้ให้ได้